สวัสดีครับผมประสิทธิ์ดมทับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้วาล์วนะครับมัลติเอฟเฟกต์นะครับมูเออร์ GE 100นะครับเนื่องจากมีหลายๆท่านสอบถามมาว่าตัวนี้เนี่ยเปิดใช้วาล์วยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับหน้าตาเป็นนี้ส่วนแพทเทิร์นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะเซตไว้เป็นวอลลุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็วอลลุ่มก็ธรรมดาเลยถ้าเกิดลงสุดเนี่ยก็ไม่มีเสียงถ้ากดลงไปก็จะมีเสียงวิธีการเปิดใช้วาล์วนะครับที่มันจะเหมือนพวกมัลติเอฟเฟกต์ทั่วไปคือการใช้เท้าปลายเท้ากดจิกลงไปนะครับให้ไฟขึ้นคราวนี้วิธีการทำตัวนี้นะครับตอนแรกลองกดจิกลงไปดูนะครับถ้ากดจิกเข้าไปแล้วเนี่ยไฟจะขึ้นตรงนี้นะครับไฟนี้จะขึ้นโอเคลองกดจิกดูแต่บางทีบางอันเขาเซตไว้อาจจะไม่ใช่วาล์วครับคราวนี้เพื่อนๆต้องไปตั้งเองนะครับกดที่ปุ่มแพทเทิร์นนะครับปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่เกณฑ์อยู่อันนี้มันคือเหมือนมันตั้งไว้เหมือนแพทเทิร์นเป็นใช้เร่งเกณฑ์อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็หมุนปุ่มนี้นะครับไปที่วาล์วนะครับแล้วกดลง1ทีนะครับให้ไอ้เส้นใต้เนี่ยไปอยู่ที่แล้วก็ไอ้สีดำเนี่ยไปอยู่ที่วาล์วนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดเซฟครับนะฮะแค่นี้เองแค่นี้ก็เป็นการเปิดใช้วาล์วแล้วครับอ่ะลองดูนะครับคราวนี้เรากดจิกลงไปครับให้ไฟดับไฟตรงนี้ดับแล้วนะครับคราวนี้ก็จะกลายเป็นวอลลุ่มเท้าเหมือนเดิมนะครับกดจิกลงไปก็จะเป็นวาล์วครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ใช้เอฟเฟกต์รุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ